จากเว็บไซต์ themomentum.co Henry Howard Holmes ฆาตกรต่อเนื่องรายแรกของสหรัฐอเมริกา In Focus เมื่อครั้งยังเป็นเด็กในฟาร์มที่รัฐ New Hampshire Holmes ชอบที่จะจับสัตว์ตัวเล็กๆมาเชือดเล่นสนุก Holmes เลือกเรียนต่อด้านการแพทย์ที่มอมิชิแกนความคลั่งไคล้ในวิชากายยะวิภาคศาสตร์ช่วยให้เขาผ่านการเรียนจนสำเร็จเขาสมัครเข้าทำงานในร้านขายยาความที่เป็นคนแต่งกายดีพูดจาไพเราะและให้คำแนะนำอย่างใส่ใจทำให้เขาเป็นที่รักใคร่โฮมส์ดัดแปลงอาคารให้เป็นโรงแรมที่พักออกแบบให้มีเตาไว้ในห้องใต้ดินมีโต๊ะเล็กมีโต๊ะเหล็กที่ประดับโคมไฟสว่างภายในห้องความจริงแล้วมันดูไม่แตกต่างกับเตาเผาศพเท่าไหร่นักยิ่งมีผู้เช่าย้ายเข้ามาพักในบ้านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการแจ้งคนหายกับตำรวจชิคาโกมากขึ้นเรามาเริ่มเรื่องกันเลยครับในปี1891เทศกาลแห่งความสุขกำลังมาเยือนด้วยเหตุนี้ช่วงวันก่อนคริสต์มาสอีฟจูเลียคอนเนอร์จึงอาสาประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสในห้องพักโรงแรมของซีเวียร์คอร์สซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธอทั้งสองช่วยกันแขวนเครื่องประดับตามกิ่งก้านและหัวของขวัญทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมสำหรับเฟลลูกสาววัย8ขวบของจูเลียที่จะตื่นขึ้นมาพบกับความประหลาดใจในตอนเช้าในห้องพักที่อยู่ห่างไปไม่ไกลเจ้าของห้องเช่ากำลังตระเตรียมงานสำหรับค่ำคืนนี้เช่นกันเฮเวอรี่โฮเวิร์สโฮมจัดวางมีดเลื่อยเข็มตะขอและเครื่องเจาะไว้อย่างเป็นระเบียบบนโต๊ะที่คลุมด้วยผ้าผืนสีขาวก่อนนำขวดยาสลบมาวางไว้ใกล้มือจากนั้นเขารอคอยจูเลียคอนเนอร์อย่างจดจ่อจนกระทั่งเธอแล้วเสร็จจากงานตกแต่งต้นคริสต์มาสเดินกลับไปที่ห้องพักถึงตอนนั้นเขาก็ล็อกตัวเธอเข้าห้องเชือดเขาใช้ผ้าโปะยาสลบในที่ใบหน้าของเธอรอจนกระทั่งเธอหมดสติจากนั้นเขาที่ยาสลบลงบนผืนผ้าอีกครั้งแล้วเดินย่องไปที่ห้องนอนของเฟิร์สลูกสาวที่กำลังหลับไหลอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นซีเวียร์โคสถามหาเพื่อนสาวของเธอโฮมส์ให้คำตอบว่าสองคนแม่ลูกพากันเดินทางจากเมืองไปอย่างกระทันหันชาร์ดเซเปลผู้ช่วยของโฮมส์เป็นคนจัดการเก็บศพในห้องใต้ดินเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในภายหลังว่าสภาพศพของคอนเนอร์คล้ายกับกระต่ายที่ถูกถลกหนังส่วนซากศพที่เหลือของหนูน้อยเฟิร์สนั้นตำรวจค้นเจอในอีกหลายปีต่อมาหลังจากความลับของโฮมส์ถูกเปิดเผยและสาธารณชนได้รับรู้คราวนั้นเองว่าฉากหลังโรงแรมของชายผู้มีท่าทีเป็นมิตรนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อครั้งยังเป็นเด็กในฟาร์มที่รัฐนิวแฮมเซียร์โฮมส์ชอบที่จะจับสัตว์ตัวเล็กๆมาเชือดเล่นสนุกพ่อแม่ที่เคร่งศาสนาให้กำเนิดลูกชายคนนี้เมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1861และตั้งชื่อว่าเฮอร์แมนเมปสตันเมเจตเขาเป็นเด็กดื้อชนเติบโตมาด้วยไม้เรียววันไหนที่ไม่ถูกขังตัวไว้บนห้องใต้หลังคาเมเจตก็จะประดิษฐ์สิ่งของอย่างเช่นเครื่องทำเสียงที่ใช้เปิดไล่ฝูงนกในไร่แม้จะมีพรสวรรค์ด้านเทคนิคแต่ในปี1882ลูกชายชาวไร่ผู้นี้ก็เลือกที่จะเรียนต่อด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนความคลั่งไคล้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ช่วยให้เขาผ่านการเรียนจนสำเร็จแต่เพราะการเป็นหมอในเมืองเล็กๆทำให้มีรายได้น้อยเขาจึงหันเหไปเป็นตัวแทนขายหนังสือรับจ้างเป็นยามในสถานบำบัดผู้ป่วยโรคจิตและยังเคยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่พักใหญ่ปี1885เขาตัดสินใจที่จะไปแสวงโชคในเมืองใหญ่อย่างชิคาโกเมื่อไปถึงเมืองใหญ่เขาก็แอบอ้างตัวเป็นด็อกเตอร์เฮนรี่โฮ
ฮเวิร์ดโฮมส์สมัครเข้าทำงานในร้านขายยาของเอวิเรตโฮสตันในย่านเอจิวูดความที่เป็นคนแต่งกายดีพูดจาไพเราะและให้คำแนะนำอย่างใส่ใจทำให้เขาเป็นที่รักใคร่ของโดยเฉพาะในบรรดาผู้หญิงได้ไม่ยากหลังจากมิสเตอร์โฮสตันเสียชีวิตจากความป่วยไข้ภรรยาม่ายของเขาได้รับได้ขายกิจการร้านขายยาให้กับโฮมส์แต่เมื่อมีผู้คนสอบถามถึงภรรยาม่ายของโฮสตันเจ้าของร้านขายยาคนใหม่ก็จะให้คำตอบว่าเธอเดินทางไปเยี่ยมญาติที่แคลิฟอร์เนียรายได้จากการขายยามีจำนวนมากพอที่โฮมส์จะใช้สร้างอาคารที่พักบนดินบนที่ดินติดกับร้านซึ่งเขาซื้อไว้แต่การก่อสร้างดูจะเหมือนจะต้องสะงักบ่อยครั้งและมีการเปลี่ยนตัวผู้รับเหมาก่อเราหรือช่างอยู่เรื่อยๆไม่มีใครทันสังเกตเกี่ยวกับความไม่ปกติของแปลนที่โฮมส์เป็นคนออกแบบเองอย่างเช่นห้องไม่มีหน้าต่างและบันไดที่ก่อขึ้นลอยๆอีกทั้งยังมีห้องที่ไม่มีช่องระบายอากาศภายในห้องใต้ดินแต่มีช่องเชื่อมต่อกับท่อแก๊สและมีกระดานลื่นจากชั้นหนึ่งลงไปที่ห้องใต้ดินซุกซ่อนอยู่ด้วยบริเวณดังกล่าวต้องช่างต้องขุดเจาะลึกลงไปโฮมส์เรียกอาคารสร้างใหม่ของเขาอย่างภาคภูมิใจว่าปราสาทระหว่างที่กำลังตกแต่งห้องพักเจ้าของอาคารเริ่มหันเหความสนใจมาที่ภารกิจร้านที่ชั้นล่างโฮมสั่งซื้อคลอฟลูฟอร์มหรือว่ายาสลบเข้าร้านเป็นจำนวนมากและชี้แจงกับผู้จัดจ่ายจำหน่ายว่าเขามีลูกค้าที่ต้องการจำนวน90รายต่อสัปดาห์แต่ละครั้งที่ซื้อเป็นปริมาณที่มากไม่ช้าไม่นานชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงปราสาทของเขาเริ่มผิดสังเกตกับกลิ่นของสารเคมีที่ส่งกลิ่นออกจากห้องเก็บออกไปทางห้องโถงของอาคารมีชายสองคนที่มีความเกี่ยวข้องกับโฮมส์ระหว่างการก่อสร้างกระทั่งเสร็จแล้วเสร็จก็ยังคงวนเวียนอยู่คนหนึ่งคือแซปเปิลอีกคนคือเบนจามินพีเซลทั้ง3คนมีอะไรต้องทำร่วมกันอีกมากยิ่งมีผู้เช่าย้ายเข้ามาพักในบ้านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการแจ้งคนหายกับตำรวจชิคาโกมากขึ้นเท่านั้นพ่อแม่ของผู้เช่าบางรายเขียนจดหมายสอบถามโฮมส์ว่าลูกๆของพวกเขาหายไปไหนถึงกระนั้นก็ยังไม่มีใครสงสัยและเขาว่าเขาเป็นฆาตกรแม้แต่ชาวบ้านในละแวกข้างเคียงเองก็ตามเพราะการสูญหายของบุคคลในเมืองใหญ่อย่างชิคาโกดูเป็นเรื่องธรรมดาไม่ช้าโฮมส์ค้นพบวิธีการใหม่ในการหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาพักในอาคารของเขาในปี1890มีข่าวน่ายินดีสำหรับชาวเมืองว่าชิคาโกได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ในปี1893ผู้คนจำนวนนับล้านจะหลั่งไหลมาเยือนเมืองนี้หญิงสาวนับร้อยคนในจำนวนนั้นน่าจะต้องการที่พักระหว่างเที่ยวชมงานโฮมจึงว่าจ้างช่างอีกคนงานอีกครั้งเพื่อดัดแปลงอาคารใหม่ให้เป็นโรงแรมที่พักว่าที่เจ้าของโรงแรมออกแบบให้มีเตาไว้ในห้องใต้ดินระหว่างติดตั้งนั้นนอกจากช่างรับเหมาจะแปลกใจในการขยายพื้นที่ห้องใต้ดินแล้วยังรู้สึกสงสัยกับโต๊ะเหล็กที่ประดับโคมไฟสว่างในภายในห้องอีกด้วยเพราะเขาไม่รู้ว่าผู้จ้างต้องการมีไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรแต่มาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในภายหลังว่าความจริงแล้วมันดูไม่แตกต่างกับเตาเผาศพเท่าไหร่นักกระทั่งงาน World Expo จัดพิธีเปิดในวันที่1พฤษภาคมปี1893โฮมส์เลือกเปิดห้องพักโรงแรมต้อนรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวส่วนลูกค้าผู้ชายจะได้รับคำตอบว่าห้องพักถูกจองเต็มวิธีการสังหารเหยื่อของโฮมส์ถ้าไม่จับตัวไปขังไว้ในห้องรวมแก๊ส
หรือคอยฟังเสียงร้องของเหยื่อก่อนตายเขาก็จะแอบย่องเข้าไปในห้องของเหยื่อและใช้มีดแทงระหว่างกำลังหลับในบางคืนหลังจากสังหารเหยื่อแล้วเขาก็ลากศพไปตามระเบียงทางเดินอย่างย่ามใจบางครั้งแซมเปลจะเป็นลูกมือคอยช่วยชำแหละศพจากนั้นโฮมส์จะขายโครงกระดูกให้กับห้องแลบของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในราคาที่สูงศพอื่นๆที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์เขาก็จะกลบฝังด้วยปูนดิบหรือโยนเข้าเตาเผาหลังจากสังหารเหยื่ออยู่นานนับเดือนในฤดูใบไม้ร่วงปี1893ฆาตกรโรคจิตก็ออกเดินทางออกจากเมืองชิคาโกความด้วยความเชื่อว่าบรรดาญาติของเหยื่อจะต้องระดมกำลังตามหาบุคคลสูญหายเกือบปีต่อมาโฮมถูกจับกุมตัวในฟิลาเดลเฟียจนได้เพราะลงมือฆ่าฟิชเชอร์ลูกน้องของตนเองเพียงเพื่อจะเอาเงินประกันเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งประเด็นไปที่ข้อสงสัยว่าลูกๆทั้ง3คนของฟิชเชอร์อลิสเนลลี่อลิสฟิชของฟิชเชอร์เช่นอลิสเนลลี่โฮเวิร์ดหายไปไหนเพราะมีคนเคยพบเห็นว่าทั้ง3ติดห้อยตามกับโฮมส์นักสืบแฟรงค์เกเยอร์ทำหน้าที่สำรวจคดีนี้เล่าว่าเขาเริ่มสงสัยในตัวโฮมทันทีเมื่อโฮมปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นเรื่องเด็กทั้ง3คนเขาว่าโฮมมีแนวโน้มที่จะแต่งเรื่องโกหกด้วยถ้อยคำที่สวยหรูและเรื่องที่เขาเล่าทั้งหมดมักมีการกล่าวอ้างเสริมให้ดูน่าเชื่อถือเกเยอร์ติดตามสืบคดีไปทั่วสหรัฐอเมริกาท้ายที่สุดเขาก็ไปพบศพของอลิสและเนลลี่ในห้องใต้ดินของบ้านหลังหนึ่งในโตรอนโตแคนาดาส่วนโฮเวิร์ดนั้นพิสูจน์พบว่าโฮมส์ลงมือฆ่าในรัฐอินเดียนาจากตรงนั้นตำรวจในชิคาโกจึงเริ่มขยายผลทั้งที่ควรจัดการตั้งนานแล้วโดยการบุกคนอาคารโรงแรมของโฮมส์มีการตรวจพบห้องรุมแก๊สในห้องใต้ดินโต๊ะเหล็กที่ใช้สำหรับการสำแหละศพมีคราบเลือดขวดน้ำกรดและเศษซากศพของเหยื่อที่เสียชีวิตจากพยานหลักฐานจำนวนมากทำให้คณะลูกขุนลงคำตัดสินว่าโฮมส์มีความผิดเขาถูกประหารชีวิตโดยการแขวนคอในวันที่7พฤษภาคม1896ซึ่งนับเป็นการแขวนคอฆาตกรต่อเนื่องรายแรกของอเมริกาโฮมส์ให้การสารภาพต่อศาลว่าเขาสังหารเหยื่อไปจำนวน28รายแต่ความเป็นจริงแล้วน่าจะมากกว่านั้น10เท่าโฮมส์ไม่รู้สึกรู้สากับการกระทำความผิดของตนเขาสารภาพว่าเขาเกิดมาพร้อมกับปีศาจในตัวเองเขาไม่สามารถยับยั้งตัวเองไว้ได้โรงแรมฆาตกรของฆาตกรต่อเนื่องเปลี่ยวร้างอยู่อีกเพียงไม่กี่เดือนในฤดูร้อน1895เกิดเพลิงไหม้เผาอาคารวอดไปทั้งหลังโดยไม่สามารถสืบหาสาเหตุได้อ้างอิงมาจาก www.crammymuseum.org metroforce.com นักเขียนอิสระบุญโชคพานิสิน